หรือ B1 นั่นเองควรจะทาน B1 ตลอดเวลาดีเลยว่ะเอสโตรเจนไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยจะอยู่ในถั่วเหลืองแล้วก็เต้าหู้ค่ะแนะนำเลยวัยนี้ให้ทานเยอะๆนะคะวัยต่อไปนะคะวัย60ดูแลตัวเองหลังเกษียณดูแลตัวเองหลังเกษียณอันนี้คืออันนี้คือเรียกว่าวัยถดถอยต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโรคภัยต่างๆก็เริ่มมารบกวนบ้างแล้วเนาะนี่เหมาะสมเลยก็คือทานอาหารในครบ5หมู่ค่ะแต่ว่าเลือกเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายนิดนึงเพราะว่าอายุเยอะแล้วไงระบบย่อยเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเนาะอย่างเช่นเนื้อปลากินไข่ดาวก็ได้ค่ะอะไรเงี้ยแต่ไม่ควรกินไข่แดงกินสัปดาห์ละ2ฟองค่ะแล้วก็ดื่มนมอย่างน้อยวันละ1แก้วโหเฮลตี้มากเลยนะคะและลดนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยนะคะเอาละค่ะคือทานกากใยเยอะๆนั่นเองนะคะจะลดความเสี่ยงลดโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วก็อย่างเงี้ยประเภทไขมันมันจะทำให้ท้องอืดและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นควรกินซุปหรือแกงจืดร้อนๆ1ถ้วยก่อนมื้อทุกมื้ออาหารช่วยกระตุ้นน้ำย่อยเพราะที่เขาเน้นเรื่องเน้นอาหารอ่อนเน้นการกินไม่ใช่คนป่วยเปล่าไม่ใช่คนป่วยแต่ว่าก็ใกล้เคียงแล้วล่ะเพราะว่าระบบในร่างกายเริ่มไม่ดีแล้วยังสวยอยู่เลยนะเองเหรอ60เองยังสวยอยู่เลยระบบในร่างกายเริ่มแบบว่าไม่ค่อยดีเหมือนวัยรุ่นละค่ะก็ต้องดูแลเป็นพิเศษอาหารการกินก็คือกินได้แต่ว่าควรเลือกนิดนึงให้มันย่อยง่ายประเด็นคือว่าก็ถ้าดูแลตัวเองดีๆตั้งแต่ต้นนะถ้าเกิดวันหนึ่งอายุ60ทุกอย่างก็จะเสื่อมช้าใช่อันนี้เรื่องสำคัญเลยนะคะและที่สำคัญคือก็ต้องรู้จักวิธีทานแล้วก็การดูแลผิวพรรณตัวเองนะคะทุกส่วนของร่างกายก็สำคัญหมดทั้งหมดแหละไม่ใช่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าบางคนก็อาจจะงงๆนะในการวิธีทานไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาดูมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำไม่ต้องงงทานได้ง่ายนะคะพักชมโฆษณาดีๆกันสักครู่ค่ะเธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อึ๋มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องมาเจอภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347สุดท้ายนะคะอย่างที่เกริ่นไว้ก่อนหน้านี้แล้วไม่ต้องงงค่ะไม่ต้องจัดใจชีวิตอะไรมากแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยแค่ทานวันละ1แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเองใช่ค่ะนั่นก็คือ B1 ของเรานั่นเองถูกต้องนะคะเรามีส่วนผสมมากมายเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วอันต่อไปที่เราจะบอกก็นำเสนอเลยก็คือเบต้ากลูแคนค่ะค่ะเบต้ากลูแคนนะคะมีส่วนผสมมีสรรพคุณอย่างไรบ้างเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโรคค่ะทำให้ไม่เจ็บป่วยง่ายนะคะทำให้ร่างกายแข็งแรงเสมอค่ะช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายนะคะแล้วก็ต้องการแล้วก็ต้านการเสื่อมของเซลล์ผิวช่วยลบเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีค่ะรักษาความชุ่มชื้นของสภาพผิวได้ค่ะก็คือว่าง่ายๆเลยนะคะเรื่องผิวทั้งหมดเลยที่มันเสื่อมหรือมันไม่ใสไม่อะไรก็ตามเมตากลูแคนช่วยได้นะคะและที่สำคัญก็คือว่าช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยฟื้นฟูตับอ่อนนะคะช่วยลดอาการปวดอักเสบตามข้อการติดเชื้อแทรกซ้อนต่างๆช่วยได้ลดผลข้างเคียงจากการทำเคมีบำบัดนะคะก็ช่วยระบบขับถ่ายลดอาการท้องผูกเป็นสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระทั้งหมดเลยอันนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะคะก็เป็นส่วนผสมหลักนะคะที่อยู่ใน B1 ของเรานั่นเองถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายวันนี้นะคะ B1 ของเราก็โอกาสให้ทุกท่านนะคะได้เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าอยากจะทราบว่าใครเป็นตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาค
างจังหวัดมีอะไรบ้างก็มีสถานที่ไหนจังหวัดไหนบ้างที่มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ใกล้บ้านท่านนะเดี๋ยวมาตามชมกันดีกว่าว่ามีใครบ้างจังหวัดแรกเลยค่ะใครคะเริ่มกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะติดต่อคุณรัตนานะคะ0866248845ค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะติดต่อคุณอรุณีนะคะ0856668147ค่ะค่ะจังหวัดพัทลุงค่ะติดต่อร้านเมืองลุงช็อปค่ะ0864813878ค่ะจังหวัดตรังค่ะติดต่อคุณโยนะคะ0813704810ค่ะจังหวัดมหาสารคามค่ะติดต่อคุณอาทิตย์ค่ะ0863306575ค่ะจังหวัดนนทบุรีค่ะติดต่อคุณสาริศนะคะ0869865962ค่ะค่ะจังหวัดนครปฐมค่ะติดต่อคุณประยูนค่ะ0892542987ค่ะประเทศลาวนะคะติดต่อคุณบัวพิษค่ะ0205568341ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนหลักของเรานะคะที่อยู่กระจายตามอยู่จังหวัดต่างๆและประเทศเพื่อนบ้านถ้าใครสนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะโทรมาติดต่อได้เลยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษารวมถึงโปรโมชั่นดีๆและแพ็กเกจอีกมากมายนะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะนอกจากที่เราพูดกันไปเนี่ยข้อดีต่างๆสรรพคุณต่างๆส่วนประกอบต่างๆเนี่ยยังไม่เคลียร์ยังอยากรู้เพิ่มอีกอยากสอบถามอยากรู้อะไรเพิ่มก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาสอบถามได้แล้วก็มีทีมงานคอยรับสายแล้วก็คอยให้คำแนะนำกันด้วยค่ะหรือว่าใครบ้างนะคะที่ต้องทาน B1 นะคะก็คือว่าง่ายๆเลยค่ะบุคคลที่แบบมีสิวฝ้ากระนะคะที่เป็นประจำแล้วไม่หายก็ลองทาน B1 ดูนะคะจะสามารถทำให้อาการแบบนี้ลดลงหรือว่าบุคคลที่เริ่มเป็นประจำเดือนจนถึงหมดประจำเดือน ช่วงระยะการมีประจำเดือนทานได้เลยหรือคนที่ปวดท้องประจำเดือนมากๆแล้วก็อาจจะมีลิ่มเลือดออกมาคือประจำเดือนมาไม่ตรงวันไม่สม่ำเสมอใช่เขาเรียกว่ามาเดือนเป็นเดือนนะหรือ6เดือนมาครั้งหนึ่งก็คือเนี่ยเป็นเรื่องของฮอร์โมนล้วนๆเลยใช่ก็คือรับประทาน B1 ก็สามารถช่วยได้ค่ะก็ช่วยได้นะคะหรือว่าคนที่ต้องการมีบุตรแล้วไม่มีทำทุกวิถีทางแล้วทำทุกวิถีทางแล้วตีลังกาก็แล้ว เปลี่ยนสถานที่ก็แล้วตีลังกาก็แล้วล้อเกวียนก็แล้ว6-3เศร้าก็แล้ว แต่ก็ยังไม่ช่วยใดๆ ไม่สามารถโอ้บางคนก็แบบว่าวิดวิวนะโหนสลิงแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ช่วยจริงๆหรือว่าจะเปลี่ยนชุดนอนมาหลายคอลเลกชันแล้วก็ไม่นะไม่ช่วยขุดกันมาทุกอย่างแล้วพยายามทุกวิถีทางก็แล้วแต่ก็ยังไม่ช่วยแต่เรามีสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้นั่นก็คือ B1 ค่ะช่วยคุณได้ไม่ต้อง6คำเมนตีลังกาใช่คุณก็สามารถมีความสุขในการหลับนอนสามีนะเป็นอันดับแรกอันดับสองคือสามารถมีบุตรได้ง่ายมีบุตรได้ง่ายแล้วก็หลังจากที่เราคลอดบุตรแล้วข้อดีของมันก็คือทำให้ผลิตน้ำนมออกมาได้เยอะทำให้เด็กเนี่ยเวลาดูดนมเนี่ยไม่ต้องออกแรงดูดเยอะแล้วก็ทำให้หน้าอกเราไม่หย่อนคล้อยด้วยค่ะค่ะหรือว่านะคะก็สาวๆนะคะที่แบบตั้งครรภ์แล้วคลอดน้องเนี่ยก็ช่วยขับน้ำขับปลาได้ดีด้วยนะคะก็ถือว่าทำให้มดลูกของเราเข้าอู่เร็วเข้าอู่เร็วนี่ก็ดีนะหรือว่าเป็นนี่เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ไม่ต้องไปคิดเยอะแล้วก็สามารถทานต่อเนื่องได้เลยแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยเพราะทุกอย่างส่วนผสมที่อยู่ใน B1 ของเราเนี่ยนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติหมดเลยเป็นสมุนไพรทุกอย่างคือผ่านเครื่องหมาย GMP มีอย.แล้วก็มีเครื่องหมายฮาลาลด้วยอิสลามทานได้ค่ะค่ะทานได้ทุกคนนะคะทุกถามว่าทุกเพศทุกวัยไหมก็เริ่มตั้งแต่มีประจำเดือนขึ้นมากันอ๋อคิดว่าตั้งแต่3ขวบทานได้เอามาทาเอาไม่เอามาวางไว้กล่องข้างๆน้องก่อนให้ดูว่าเดี๋ยวโตขึ้นมาทานแบบนี้นะมามีเด็กไง3ขวบมามีอย่าลืมทานเห็นมั้ยจะได้ไว้เตือนคุณแม่ได้ทานแล้วก็เอาสอนลูกไว้ว่าแบบนี้นะโตขึ้นมาทานแบบนี้B1 นี้ปลูกฝังกันแต่เด็กปลูกฝังตั้งแต่เด็กถูกต้องนั่นไงมันเป็นวัฒนธรรมแล้วก็ทำการตลาดว่าให้ลูกหิ้วไปโรงเรียนไปขายคุณครูเลิศควรตลาดแข่งของเราเพราะว่าเคยทำมาแล้วการตลาดตอนเด็กๆเอาของไปขายครูที่โรงเรียนที่บ้านขายโจ๊กขายมาม่าเขาสั่งหิ้วไปทุกวันอะ
แล้วก็ตังปกติแล้วพอเราได้มาปุ๊บเราต้องเอาไปให้แม่เปล่าเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วพอเด็กๆถือไปเป็นกล่องคุณครูอาจจะไม่กล้าซื้อนะคะแนะนำให้ซอยแบ่งเป็นแคปซูลแล้วหารออกมากล่องนะคะเท่าไหร่หารตามราคากล่องเลยนะคะจริงนะคะเต็มเลยขายเป็นแคปซูลที่ละหนึ่งสองสามฝึกให้เด็กเป็นเท่าแก่น้อยตั้งแต่ตัวเล็กๆเอาเป็นว่าวันนี้นะถ้ามียอดด้วยนะตั้งเยอะนะตั้งกองให้ลูกด้วยว่าถ้าเกิดว่าขายหมด1แผงเขาจะได้ค่าขนมเท่าไหร่เขาได้ราคาต่อ1แคปซูลเท่าไหร่นี่ขายคุณครูนะคะปรากฏว่าไปขายเพื่อนด้วยบ้าไปเอาไปขายแม่เธอสิเนี่ยแม่เธอกินแล้วดีแม่เพื่อนแม่เธอกินแล้วต้องสวยแน่ๆเลยเพราะแม่เราสวยมากเธอลองเอาไปกินดูป่ะควรเมากันน้องๆควรเมากันว่าคุณแม่แต่ละคนมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าตอนนี้ผู้ชมทางบ้านก็มีลูกหลานดูอยู่แนะนำเลยน้องๆว่าถ้าอยากมีรายได้อยากมีค่าขนมอยากมีอุลตร้าแมนไว้เล่นที่บ้านอยากมีเลโก้ไว้เล่นนะคะแนะนำให้ทำอาชีพเสริมตั้งแต่เด็กนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเสื้อผ้าที่สวยจากเฟเวอร์ค่ะค่ะเครื่องประดับจากสวยเลือกได้ค่ะค่ะวันนี้ค่ะกับรายการ Fit to You สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ